สวัสดีครับสำหรับน้องๆพลทหารกองประจำการนะครับที่จะครบวาระปลดจากกองประจำการในวันที่1พฤษภาคม2566นี้นะครับมีงานทำอย่างแน่นอนนะครับกองทัพบกร่วมกับบริษัทเครือ CP จัดหางานให้กับน้องพลทหารกองประจำการที่จะครบวาระปลดจากกองประจำการจำนวน 13,000 อัตรานะครับพื้นที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศมี7ตำแหน่งดังนี้ครับตำแหน่งพนักงานประจำร้านตำแหน่งพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้าตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์ตำแหน่งพนักงานขับรถขนส่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานฟาร์มและตำแหน่งพนักงานขาย5ดาวครับเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม2566สมัครทางเว็บไซต์ www.jobforthaiarmy.com หลังจากนั้นจะให้เขารับการฝึกงานในตำแหน่งที่สมัครไว้เป็นเวลา1เดือนมีค่าตอบแทนหากชอบและผ่านการประเมินจะทำสัญญารับเข้าเป็นพนักงานประจำทันทีที่ปลดประจำการตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม2566เริ่มทำงานโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกองทัพบกกับบริษัทเครือ CP ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศสวัสดิการดีมีความมั่นคงโอกาสได้ไปไกลถึงต่างประเทศนะครับผมจาหนุ่มสวัสดีครับ